านี้นะคะที่หน้าเต็นท์เราค่ะที่อุทยานแห่งชาติภูผาม่านค่ะนี่เช้านี้ที่หน้าเต็นท์เราค่ะอุทยานแห่งชาติภูผาม่านนะคะก็จะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติของจังหวัดขอนแก่นนะคะโดดเด่นด้วยเทือกเขาหินปูนนะคะที่มีหน้าผาตัดตรงลงมาคล้ายกับผ้าม่านนะคะค่ะตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงทางเข้า300เมตรให้เลี้ยวซ้ายของอุทยานแห่งชาติภูผาม่านแล้วนะคะตรงนี้คือที่ทำการทางเข้าค่ะเลี้ยวซ้ายให้เลี้ยวซ้ายข้างหน้าภูผาม่านขับต่อไปอีก4กิโลเมตรค่าเข้า20บาทค่ารถ5ค่ารถ30ค่า20บาทนะตัวนี้ถูกจังคืออะไร20ค่าเข้าค่าเข้า20บาทขอบคุณฟรีได้ได้ได้ไม่คุณไม่ยอมไป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 มีคนเห็นหลักฐานการพูดถึงแล้วเนาะใช่เหรอใช่ผ่านนี้หรือเปล่าไม่รู้ถ่ายไปก่อนนี่ข้างหน้าเราก็คือเตรียมตัวเลี้ยวขวาในอีก800เมตรมามาถึงแล้วนะคะอุทยานแห่งชาติภูผาม่านดีเลยภูเขาด้านหน้าเนี่ยทางด้านขวามือนี่แหละอันนี้น่าจะใช่วันนี้เป็นบริเวณทางเข้าแล้วกันนี่คือทางเข้าวิถีทางเข้าก็เป็นพวกแบบเค้าเรียกเหมือนแบบทุ่งของชาวไร่ชาวนาเค้าแถวนี้นะเค้าจะปลูกใช่เราอยู่ชายาไม่แต่มันมีเนี่ยข้างๆทางมันเป็นป่ายางอ่ะป่ะต้นกล้วยเนี่ยมันจะไม่เป็นของอุทยานชาวบ้านจะเข้าได้ไงพื้นที่อุทยานเอาความจริงเนี่ยแบบแล้วทำไมเขามีเนี่ยปลูกอันนี้ด้วยอ่ะอาจจะไม่ได้ปลูกกันแล้วเถียงกันแล้วหนึ่งว่าชาวบ้านเนี่ยเห็นป่ะบอกแล้วว่ามันเนี่ยมันคือทางเข้ามันต้องเข้าอีกทีนึงแต่ก็บอกในทางเข้ามีสองทางทางก่อนจะมีสองด่านนี่ถึงแล้วข้างหน้าก็บอกว่ามันเป็นทางของชาวบ้านนี่คือด่านที่สองเราเนี่ยถึงแล้วค่ะอุทยานแห่งชาติภูผาม่านค่ะไม่ใช่เดี๋ยวนี้ป่ะนู่นนู่นนู่นข้างหน้านู่นเอาเอานานแล้วหนึ่ง ถึงมากี่รอบแล้วเนี่ยเลี้ยวขวาให้เลี้ยวขวาข้างหน้าท่ามกลางพื้นที่ที่ว่าอุดมสมบูรณ์แล้วก็เขียวขจีอะค่ะแล้วก็มีอากาศที่เย็นสบายอะค่ะแสดงบัตรค่าบริการแล้วจะกางเต็นท์แล้วต้องการเอาไปตรงไปอย่างนี้มองไว้เนี่ยจะกางเต็นท์นะคะภายในก็จะมีจุดท่องเที่ยวที่น่าสนใจหลายจุดเลยนะคะก็จะมีทั้งถ้ำแล้วก็น้ำตกรวมถึงพื้นที่กลางเต็นท์ที่มีบรรยากาศที่สวยงามเลยอะค่ะต้องไปติดต่อตรงนู้นอีกทีนึงเราดีเราจะจอดทำไมดีไม่ต้องจอดก็ได้เออยังไม่จอดก็ได้ยกมือไหว้ก่อนว่ากางออกถึงแล้วค่ะกางเต็นท์ติดต่อสอบถามคุณจะถึงจุดหมายในอีก200เมตรติดต่อพักเต็นท์หาที่นั่งเลี้ยวขวาแล้วเลี้ยวขวาต้องเอาหรือไปแล้วก็มีไม่มั่วเอาที่อย่างเนี้ยแล้วมีระบบเนี่ยซ้ายมือติดต่อเสียค่าธรรมเนียมเนี่ยติดต่อกางเต็นท์ได้เสียค่าธรรมเนียมภูหินในตรงนี้แหละแถวนี้ป่ะ
เราก็ไปถามเขาว่าไกลเต็นท์ตรงนู้นเห็นเต็นท์ดูเลยดูทำเลกลางเต็นท์ค่ะตอนนี้เราก็ติดต่อกลางเต็นท์เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราต้องไปหาจุดกลางเต็นท์มีอาหารของฝั่งด้วยใช่ไหมคะนี่เรามาชาร์จแบตได้ตรงนี้แต่จะต้องเสียค่าชาร์จอ่ะ10บาทต่อครั้งแต่ว่าเราชาร์จได้นะเฉพาะโทรศัพท์พร้อมกับแบงค์นะพวกหม้อหุงข้าวใดนี่คือห้ามเลยนะมุมนี้ก็คือจะเป็นมุมกลางเต็นท์นะคะหน้าที่ทำการของอุทยานค่ะนี่ค่ะจะเป็นมุมโล่งนะคะสำหรับคนที่ชอบวิวสวยๆนะแต่ว่าตอนเช้านี้ก็จะโดนไล่ที่หน่อยโดยแสงแดดมันโล่งเลยดูตรงนู้นนี่นะคะด้านนู้นดูเลยมันจะมีหน้าผาตรงนี้นะค่ะที่นี่เขาจะมีเห็นไหมคะลานจอดฮอด้วยอะค่ะนี่นี่เลยวิวก็จะเห็นนี่นะคะสัญลักษณ์ของเขาภูผาม่านมันเหมือนภูเขาที่เป็นแบบม่านบังอยู่เนี่ยค่ะภูเขาสูงค่ะเหมือนเป็นม่านนะคะนี่ด้านหลังเรานี่ค่ะค่ะมุมนี้ก็คือจะเป็นการเต็นท์ทางหน้าที่ทำการขออนุญาตตรงนี้การอธิบายได้เลยเป็นบ้านพักเขาจอดเขาก็กลางตรงนี้เนี่ยตรงนี้เลยเนี่ยเราก็คือวนหาตรงนี้รถบ้านเขาจอดตรงนี้จอดแบบนี้เลยนะก็นั่นแหละแล้วก็วนหาที่อยู่ตรงนี้เนี่ยเราวนหาอยู่เนี่ยเขาก็ดูตรงได้ห้องน้ำอยู่ล่างนู้นอันนี้คือจอดไหลทางได้เขาบอกเห็นนี่คือบ้านพักหรอใช่ก็นี่ไม่เห็นหรอกเพราะมันไม่สังเกตมีผ้าขนหนูว่าเห็นตรงนี้กลางได้หมดแล้วก็กลางตรงนี้มันได้ไหมมันเห็นไหมไม่เห็นเจ้าหนุ่มทยานเขาเอาหมดเลยที่เนี่ยเห็นป่ะแล้วคนอื่นเขาจะกลางตรงไหนกันนะได้ไหมตรงนี้ได้ไหมเนี่ยเนี่ยไม่มันไม่เห็นตรงนู้นเห็นต้องไปตรงเบิ้งๆเนี่ยมุมๆแบบมันร้อนหน่อยมันก็โอเคมุมนู่นค่ะวันนี้เราก็มาค้างแรมกันที่นี่เลยค่ะอุทยานแห่งชาติภูผาม่านค่ะและนี่คือบรรยากาศยามเย็นนะคะยามเย็นค่ำๆละหลังจากที่พระอาทิตย์ตกไปค่ะแล้วก็มารับลมเย็นลมหนาวกันค่ะที่นี่ค่ะภูผาม่านค่ะเห็นไหมคะนี่ภูผาม่านลักษณะของเขาก็จะเป็นแบบพอตกเย็นเนี่ยน้ำมูกเริ่มไหลนี่ค่ะลักษณะของเขาก็จะเป็นแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะลักษณะเหมือนแบบเขาเรียกไงนะม่านแบบปิดหน้าต่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่เลยค่ะภูผาม่านค่ะอยู่ที่จังหวัดอะไรนะขอนแก่นค่ะอยู่ที่ขอนแก่นที่นี่เลยนี่เลยค่ะค่ะและนี่คือเป็นบริเวณลานกลางเต็นท์นะคะของอุทยานแห่งชาติภูผาม่านค่ะและนี่บรรยากาศยามค่ำๆค่ะนี่ก
าศเริ่มเย็นมาแล้วค่ะซึ่งที่นี่ของเขานะคะจะอยู่ที่อำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นแล้วก็คาบเกี่ยวกับอำเภอภูเรือจังหวัดเลยค่ะอุทยานแห่งชาติภูผาม่านนะคะก็จะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีทัศนียภาพที่สวยงามนะคะจะเป็นในอ้อมกอดแห่งขุนเขาแล้วก็สายหมอกนะคะอุทยานนะคะเขาก็จะครอบคลุมพื้นที่ของอำเภอชุมแพแล้วก็อำเภอภูผาม่านนะคะจังหวัดขอนแก่นนะคะรวมถึงพื้นที่บางส่วนของป่าภูเปื่อยนะคะก็จะอยู่ในเขตอำเภอภูกระดึงค่ะจังหวัดเลยอะค่ะอุทยานแห่งชาติภูผาม่านนะคะก็จะเป็นชื่อที่เรียกตามชื่อของภูเขาเทือกหนึ่งนะคะจะอยู่ทางตอนใต้ของอุทยานแห่งชาตินะคะก็จะมีหน้าผาที่สูงชันนะคะคล้ายสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะที่มองดูเหมือนกับผ้าม่านผืนใหญ่เลยอะค่ะแต่เดิมทีนะคะก็เคยเป็นพื้นที่ที่สมบูรณ์ด้วยพันธุ์ไม้แล้วก็สัตว์ป่านานาชนิดนะคะลักษณะภูมิประเทศของอุทยานแห่งชาติภูผาม่านนะคะส่วนใหญ่นะคะเขาจะเป็นเทือกเขาหินปูนที่มีความสูงชันเลยค่ะสลับซับซ้อนกันเป็นแนวยาวสลับกับที่ราบกลุ่มเชิงเขานะคะอุทยานแห่งชาติภูผาม่านค่ะเช้านี้หน้าเต็นท์เราค่ะนี่คือบรรยากาศยามเช้านะคะหน้าเต็นท์เราค่ะที่อุทยานแห่งชาติภูผาม่านค่ะเช้านี้นะคะนี่คือตรงนี้คือพระอาทิตย์น่าจะกำลังขึ้นค่ะโหมาที่ยอดนี้แล้วค่ะนี่ค่ะThank you.
ค่ะเดี๋ยวเราไปดูห้องน้ำของที่นี่เขานะคะที่อุทยานแห่งชาติภูผาม่านค่ะซึ่งเขาจะแยกห้องอาบน้ำหญิงและอาบน้ำชายนะคะแล้วเขาก็จะมีแบบรวมอีกแบบโซนนึงก็มีเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูค่ะห้องอาบน้ำกับห้องสุขาเขาจะแยกกันนะคะอย่างนี้ค่ะก็จะเป็นสุขาชายนะคะอันนี้ก็คือสุขาชายแล้วก็จะเป็นนี่นี่นะคะก็จะเป็นห้องอาบน้ำชายเขาจะแยกเป็นแบบห้องๆเลยเนาะแล้วก็ภายในห้องอาบน้ำของเขานี่ก็คือให้คะแนนเต็มจาก10นะคะให้8ค่ะเขาทำสะอาดทำความสะอาดได้โอเคเลยค่ะความสะอาดของเขาแล้วก็นี่ตกแต่งให้มีความร่มรื่นภายในห้องอาบน้ำนะก็จะมีนี่ค่ะนี่มีต้นไม้ปลูกในด้วยแล้วก็นี่ห้องอาบน้ำมีห้องอาบน้ำแต่ละห้องนะคะอันนี้จะใหญ่หน่อยก็จะมีอันนี้ก็จะเล็กอันนี้ห้องเล็กห้องแบบเหมือนผู้พิการอะจะใหญ่กว่าคนอื่นเขาอะค่ะห้องอาบน้ำทั้งผู้หญิงผู้ชายก็จะเหมือนกันนะคะไปดูห้องอาบน้ำของผู้หญิงเขานะคะการดีไซน์เขาจะดีไซน์แบบโปร่งๆนะคะแล้วก็จะเป็นประตูแบบนี่เป็นกรงด้วยประตูเปิดปิดอะค่ะจะเป็นกรงดีไซน์แบบโปร่งๆเหมือนกันนะคะไอ้ตรงนี้ก็จะมีสุขาหญิงสุขาชายห้องอาบน้ำหญิงห้องอาบน้ำชายอย่างละห้องนะคะอย่างละหลังนะคะแล้วก็ไปดูตรงโซนนู้นเขาจะรวมแบบว่าทั้งห้องอาบน้ำแล้วก็ห้องสุขาอยู่ในด้วยอยู่ด้วยกันนะคะก็จะมีอีก2หลังอะค่ะผู้หญิง1ชาย1ค่ะนี่เลยค่ะอันนี้น่าจะเป็นห้องน้ำรุ่นเก่าอ่ะดูแล้วน่ะอันนี้เขาจะเป็นห้องสุขาตรงโซนนู้นก็เป็นห้องอาบน้ำสองหลังนี้นะคะก็จะเป็นสุขากับห้องน้ำอยู่ด้วยกันไม่ใช่สุขาดิเอ้ยสุขากับห้องอาบน้ำอยู่ด้วยกันก็จะมีอย่างละหลังค่ะอันนี้ของผู้หญิงค่ะแล้วก็อันนี้ก็คือของผู้ชายนี่ค่ะความสะอาดโดยรวมก็โอเคความสะอาดโดยรวมก็โอเคค่ะตัวนี้ก็คือเขาจัดทำขึ้นมาสำหรับประกอบอาหารนะคะซึ่งเขาจะทำสำหรับที่วางเตาเลยค่ะเขาจะมีตัวเลขให้ด้วยนะคะมีนู่นจาก1โดยตรงนี้ก็คือ34จุดเลยค่ะตรงนี้คือโซนประกอบอาหารซึ่งจะอยู่ใกล้กับห้องน้ำอะค่ะคือด้านหลังเราเองค่ะนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีอ่างล้างจานนะคะเขาก็ทำให้เรียบร้อยเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูอ่างล้างจานกันค่ะที่นี่นะคะเขาก็จะจัดที่ทิ้งขยะไว้ให้แบบว่าคัดแยกกันแยกเป็นแบบสัดส่วนเลยนะคะก็สามารถมาทิ้งกันตรงนี้ได้แล้วก็จะอยู่ใกล้ๆกับอ่างล้างจานเลยอะค่ะนี่อ่างล้างจานสะอาดด้วยนะแล้วก็นี่ทำเป็นแบบเหมือนต้นไม้เลยรูปลักษณ์เหมือนต้นไม้อ่างล้างจานแค่นี้นะคะก็ฝากติดตามกำลังใจให้เราด้วยนะคะที่ Drive Alive by TK ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย